เจ็บเจ็บจนมีน้ำตาอยากให้เธอรู้ว่าฉันช้ำอุราแค่ไหนยอมรับโดยดีว่าเจ้าของความรักเราจะต้องความรักเราจะต้องจริงจังหากบุญมีพอชาติหน้าขอรักเธอมีนายเจอกันเมื่อสายไปทั้งที่ใจรักประธานในพิธีของเรานะครับท่านนายกชยาปาธิมานได้เดินทางมาถึงงานของวัดชมวงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวขอเวลาให้ท่านได้ตั้งพักผ่อนหรือว่าเริ่มเลยไหมครับครับช่วงนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตที่จะมอบส่วนหน้าเวทีให้กับทางคณะกรรมการฝ่ายจัดเพื่อที่จะได้กราบเรียนเชิญท่านประธานในพิธีกล่าวเปิดงานเป็นลำดับต่อไปนะครับเชิญทางคณะกรรมการครับมาแล้วฮะทดสอบครับนะครับก็ขอกราบนมัสการคณะสงฆ์วัดชมม่วงนะครับแล้วก็สวัสดีกับท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านนะครับสำหรับในวันนี้นะครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับมีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับในการจัดงานประจำปีของวัดชมม่วงนะครับเป็นครั้งที่5นะครับแล้วก็เป็นการฉลองครบ50ปีวัดชมม่วงนะครับแล้วก็เป็นการฉลองการบูชาพระศิวรีนะครับซึ่งมีครอบครัวพี่บุญช่วยพี่ปทุมแย้มศรีโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่ที่ปรึกษานายกอบต.ไร่มะขามนะครับเป็นเจ้าภาพร่วมด้วยการฉลองซุ้มทางขึ้นกุฏิสงฆ์วัดชมม่วงนะครับแล้วก็ในวันนี้นะครับก็ได้จัดให้มีการฉลองแล้วก็สมโภชมหรสพหลายๆชนิดด้วยกันนะครับนะซึ่งในลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะได้เรียนเชิญคณะผู้จัดงานแล้วก็ผู้ที่ร่วมด้วยช่วยกันในการสมทบรายการลำวงในคืนนี้นะครับนะก็เมื่อเรียนเชิญท่านนะครับเรียนเชิญท่านบนเวทีนะครับนะท่านสองท่านแรกนี้นะครับเป็นถือว่าเป็นประธานในการจัดดำเนินการเรื่องการแสดงต่างๆนะครับเพราะฉะนั้นจะเรียนเชิญสองท่านนี้ขึ้นมาบนเวทีก่อนนะครับโดยอยู่หลังโพเดียมของท่านประธานนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับอบต.อั๋นมณฑลบุญนิมิตสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามหมู่หนึ่งบ้านไร่ใหญ่ครับเชิญครับแล้วก็ตามด้วยท่านที่สองนะครับก็ถือว่าเป็นประธานร่วมกันในการจัดงานนะครับเป็นที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามเป็นเจ้าของโรงสีข้าวบ้านไร่ใหญ่หมู่หนึ่งครับปรบมือต้อนรับพี่บุญช่วยแย้มสีครับเอาให้สองท่านขึ้นมานะครับต่อไปนะครับก็จะเป็นผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่แล้วก็ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นของตำบลหนองกระเจ็ดนะครับเรียนเชิญท่านมาพร้อมกันเลยนะครับท่านนายกจำรัดเมืองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดจะมาพร้อมกับท่านกำนันบุญเลิศเขียวขำ
กำนันตำบลหนองกระเจ็ดครับเชิญครับครับท่านกำนันตำบลหนองกระเจ็ดป้ายแดงใหม่ๆเลยนะครับนะเรียนเชิญท่านยืนอยู่ก่อนนะครับและท่านต่อไปนะครับก็ถือว่าทุกท่านนะครับมีส่วนในการที่สมทบทุนนะครับในการจัดงานในคืนนี้นะครับนะแม้ว่าท่านอยู่ต่างตำบลหนองกระเจ็ดก็มีส่วนร่วมด้วยช่วยกันนะครับท่านต่อไปนะครับก็เรียนเชิญนะครับท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลไร่มะขามครับผมเอ่ยต้อนรับท่านนายกกุ้งสุทธิพงษ์พรหมมาศครับแล้วก็ตามด้วยนะครับผู้บริหารท้องถิ่นนะครับนะที่อยู่ต่างตำบลหนองกระเจ็ดเหมือนกันนะครับนะท่านเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตำบลมาบปะเขานะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านนายกเล็กชัยยาไขศรีนายกองค์การบริหารส่วนตำบลมาบปะเขาครับและท่านต่อไปนะครับนะท่านก็แม้ว่าอยู่ต่างตำบลเหมือนกันนะครับนะท่านอยู่ในเขตตำบลท่าเสนแถบนู้นนะครับตำบลท่าเสนตำบลบ้านลาดนะครับนะท่านก็จะมาในส่วนของเอาสองท่านก่อนดีกว่านะท่านนี้เอาไว้ทีหลังนะครับสองท่านนี้นะครับก็เป็นผู้ที่ช่วยดูแลในเรื่องของการจัดการแสดงการจัดงานทุกเรื่องเหมือนกันนะครับก็มีพื้นที่อยู่ตำบลหนองกระเจ็ด1ท่านอยู่ตำบลท่าเสนอีก1ท่านนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับคุณพี่ประเทืองศรีเมฆพร้อมด้วยสมาชิกสภาอบต.ธรรมพันนุ้ยตำบลท่าเสนครับเรียนเชิญครับครับคุณพี่ประเทืองนะครับหรือชื่อหนึ่งก็คือพี่โชติช่วงนะครับที่กำลังขึ้นมาก็อบต.ธรรมพันนุ้ยตำบลท่าเสนนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับก็จะพบปะกันอยู่ตลอดนะครับท่านก็มาเยี่ยมเยียนในส่วนของพื้นที่อย่างต่อเนื่องนะครับขอเสียงปรบมือต้อนรับท่านสจ.สุชาติเพชรลงอินครับเชิญครับครับและท่านต่อไปนะครับนะก็ท่านก็มาร่วมงานกับพวกเรานะครับในพื้นที่แถวนี้อยู่ตลอดเหมือนกันนะครับแม้ว่าท่านไม่มาท่านก็มีผู้รับมอบหมายมาร่วมด้วยช่วยกันนะครับนะปัจจุบันท่านเป็นที่ปรึกษาคณะอนุกรรมการตำรวจสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะครับท่านเป็นนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดครับขอเสียงปรบมือต้อนรับจ่าอากาศเอกอภิชาติแก้วโกศลครับนะครับเพราะฉะนั้นนะครับในช่วงนี้นะครับก็เรียนเชิญผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ฝ่ายพัฒนาท้องถิ่นที่อยู่ตำบลอื่นนะครับที่อยู่ด้านหลังนี้นะครับเรียนเชิญท่านขึ้นบนเวทีด้วยนะครับนะท่านสจที่นั่งอยู่หลังท่านสจสังนะครับมีท่านใดบ้างครับเรียนเชิญด้วยครับเรียนเชิญท่านกำนันผู้ใหญ่สุเนศครับเชิญครับครับท่านประธานชมรมกำนันผู้ใหญ่บ้านอำเภอบ้านลาดครับท่านกำนันออสบุญธรรมสีรุ้งครับเรียนเชิญครับหรือท่านอาจจะอยู่แถวๆนี้นะครับแล้วก็กำนันต่อนะครับตำบลตำลุงครับเรียนเชิญครับกำนันบุญเลียนทับน้อยตำบลห้วยลึกนะครับกำนันเชิญครับท่านกำนันแหวนหนองกระปูครับและกำนันตำบลตำรวจขึ้นมาแล้วนะครับท่านกำนันบุญธรรมสีลุงตำบลลาดโพกำลังขึ้นมานะครับกำนันออสบ้านทานครับครับกำนันแหวนหนองกระปูครับกำนันตำบลไร่โคกมาไหมครับนะครับและต่อไปนี้นะครับก็
กำนันสมพงษ์ครับเรียนเชิญครับกำนันสมพงษ์ตำบลไร่โคกด้วยครับมีงานแถวนี้ท่านก็มาอยู่ประจำนะครับนะครับและต่อไปนี้นะครับก็จะเรียนเชิญสองท่านพร้อมกันเลยนะครับนะวันนี้เอาได้รับเกียรตินะครับทุกครั้งนะครับด้วยดีเสมอมาในการจัดกิจกรรมในพื้นที่บ้านเรานะครับก็ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีนะครับก็จะเรียนเชิญมาพร้อมกับท่านสจ.สังเข็มกัดสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีเขต2อำเภอบ้านลาดนะครับเรียนเชิญท่านสจ.สังเข็มกัดพร้อมกับท่านชัยยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีครับเรียนเชิญครับเรียนเชิญท่านชัยยะอังกินันครับนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีที่โพเดียมด้านนู้นนะครับนะครับและในลำดับต่อไปนี้นะครับก็จะเรียนเชิญผู้นำฝ่ายปกครองท้องที่ในพื้นที่ตำบลหนองกระเจ็ดนะครับนะเป็นผู้กล่าวรายงานกับท่านประธานในพิธีนะครับโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกจำรัดเมืองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดเป็นผู้กล่าวรายงานครับเรียนเชิญครับท่านชัยยะอังกินันนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีผมนายจำรัดเมืองถาวรนายกองค์การบริหารส่วนตำบลหนองกระเจ็ดในนามของคณะกรรมการวัดชมม่วงขอขอบคุณท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีที่ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงานประจำปีวัดชมม่วงด้วยคณะสงฆ์วัดชมม่วงพร้อมด้วยคณะกรรมการวัดและผู้มีส่วนร่วมเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมต่างๆได้พร้อมกันจัดงานประจำปีวัดชมม่วงต่อเนื่องมาเป็นปีที่5สำหรับการจัดงานในครั้งนี้ตรงกับวันที่6 7และ8มีนาคม2563ในภาคกลางวันที่ผ่านมามีพิธีเปิดงานปิดทองพระประธานหลวงพ่อสุโขทัยชัยมงคลพิธีบูชาพระศิวลีพิธีเปิดตุ้มบันไดกุฏิสูงประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆเพื่อให้สาธุชนได้มีส่วนร่วมในการทำบุญสืบทอดและบำรุงพระพุทธศาสนาในภาคค่ำได้จัดให้มีมหรสพเป็นการสมโภชงานประจำปีทุกครั้งที่ผ่านมาได้รับความร่วมมือด้วยดีจากทุกท่านทั้งคณะกรรมการผู้จัดเตรียมงานท่านที่มาร่วมทำบุญเดินเที่ยวชมงานมหรสพการแสดงโดยเฉพาะอย่างยิ่งต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนทุกรายการทุกท่านที่ร่วมด้วยช่วยกันในการจัดงานครั้งนี้ในโอกาสนี้ขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเพชรบุรีกล่าวเปิดงานประจำปีวัดช่อม่วงประจำปีพุทธศักราช2563ขอเรียนเชิญครับเรียนจ่าเอกวิชาติแก้วโกศลท่านนายกเทศมนตรีตำบลบ้านลาดท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้นำฝ่ายปกครองท้องถิ่นผู้นำท้องถิ่นคณะกรรมการวัดช่อม่วงและพี่น้องประชาชนที่ร่วมงานทุกท่านนะครับกระผมมีความยินดีอย่างยิ่งนะครับที่ได้มาเป็นประธานเปิดงานประจำปีวัดช่อม่วงในครั้งนี้นับเป็นปีที่5และทุกท่านร่วมมือร่วมแรงร่วมใจกันจัดงานประจำปีได้ประสบผลสำเร็จเป็นการสืบทอดบำรุงพระพุทธศาสนาผมขอขอบคุณคณะกรรมการของวัดช่อม่วงผู้จัดเตรียมงานทุกท่านที่มีส่วนเกี่ยวข้องในการจัดกิจกรรมตลอดจนทุกท่านที่มีส่วนร่วมทำบุญและเที่ยวชมงานด้วยความสุภาพชนมีความมุ่งมั่นทอนซึ่งกันและกันขอที่ส่งที่ทุกท่านได้กระทำจนบันดาลให้ท่านและครอบครัวจงโชคดีมีความสุขมีความเจริญก้าวหน้าประสบความสำเร็จตามที่พึงปรารถนาทุกประการบัดนี้ได้เวลาเป็นมงคลเลิกแล้วผมขอเปิดงานสมโภชติดทองพระประธานหลวงพ่อสุโขทัยชัยมงคลพิธีบูชาพระศิวลีและพิธีฉลองซุ้มบันไดกุฏิสงฆ์วัดช่อม่วงณบัดนี้ขอขอบคุณครับ